้าสมมุติว่าคุณกำลังอ่ะ FaceTime อยู่ FaceTime ป่ะโทรนี่นะคะสังเกตตรงนี้เห็นไหมคะมุมตรงนี้นะมันจะมีเป็นวิดีโอไอคอนขึ้นมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้หลากหลายมากอ่ะงี้ถ่ายภาพบุคคลนะคะถ้าไม่เปิดมันก็จะแบบชัดเท่ากันหมดถ้าเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าชัดหลังละลายนะคะแล้วก็มีแสงไฟสตูดิโอให้เลือกด้วยนี่แสงไฟสตูดิโอนี่นะสมมุติว่านั่งอยู่เนี่ยเราสามารถปรับระดับได้แล้วไมค์ของเขานะคะก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคุณสามารถตั้งค่าให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะแยกเสียงก็คือ voice isolation ก็คือการแบบไม่ให้ได้ยินเสียงข้างนอกบางทีเราทำงานในที่เสียงดังใช่ไหมคะถ้าคุณเปิดโหมดนี้ปุ๊บคนที่กำลังคุยคุณอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ยินเสียงรบกวนเลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่สามารถทำได้คือคุณสามารถโชว์การโต้ตอบได้สมมติว่าเราคุยกับเพื่อนหรือว่าแบบเรากำลังฟังเพื่อนแบบ presentation อยู่ใช่ปะชอบมากเราก็แบบเยี่ยมไปเลยเพื่อนที่สุดเลยเพื่อนโอ้ยอันนี้ไม่ค่อยโอเคเลยอะแกโอ้ยอันนี้สุดยอดไปเลยรักนะแต่ถ้าสมมติว่าแบบไม่ชอบสุดๆเลยจะเป็นฝ